ดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆทางบ้านนะคะป้าเพ็ญไม่ได้ทำวิดีโอหรือว่าคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเคล็ดลับดีๆมาให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆทางบ้านได้นำไปใช้กันการกล่าวก็มัวแต่ทำงานค่ะอันนี้แอบถ่ายที่ทำงานเพราะว่าไม่มีใครมาเลยก็อยู่คนเดียวก็เลยส่งเสียงสักหน่อยก็มัวแต่ยุ่งกับการทำงานเยอะค่ะก็เลยพยายามก็จะหาเวลานำเคล็ดลับดีๆมาให้ท่านผู้ชมนำไปใช้กันในวิดีโอนี้ป้าเพ็ญเนี่ยก็จะนำเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับจะทำอย่างไรให้หมึกนะคะหมึกที่มันโดนเสื้อหนังค่ะหมึกปากกาค่ะนี่ปากกาโดยเฉพาะคนที่ทำงานแล้วก็คนที่ทำงานทั้งหลายเด็กสาวๆโดนกระเป๋าหนังแพงๆสวยๆของเราหรือว่าเสื้อหนังหรือว่าเข็มขัดหนังนะคะเราจะมีวิธีอะไรให้หมึกมันออกไปค่ะก็เป็นง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีนะคะว่ามีอะไรเป็นตัวช่วยค่ะง่ายมากเลยค่ะเอาค่ะตามมาดูเรามาเริ่มต้นทำความสะอาดกระเป๋าหนังค่ะกระเป๋านั่นมันหนังแท้นะคะกระเป๋าโดยเฉพาะสาวๆหรือว่าหนุ่มๆที่มีกระเป๋าขาแพงๆนะคะหรือว่าเป็นกระเป๋าเป็นพวกหนังๆนะคะโดยเฉพาะพวกหนังๆนี้มันโดนปากกาบางทีเราสะพายไปทำงานหรือว่าสกปรกพวกหมึกพวกต่างๆนะคะโดยเฉพาะหมึกปากกานะอันนี้ก็ป้าเพ็ญก็จะเน้นไปทางหมึกปากกานะคะเพราะว่าเราใช้กระเป๋าเราไปทำงานหรือว่าไปทำธุรกิจต่างๆก็แล้วแต่ท่านผู้ชมทางบ้านได้ใช้เดี๋ยวนี่นะคะโดยเฉพาะปากกานะคะเวลาเราใส่เสื้อหนังของเราเนี่ยเป็นหนังสัตว์นะหรือว่าหนังแท้หรือไม่แท้ก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมมีนะคะว่าเราจะทำความสะอาดมันยังไงนะคะเรามาดูก่อนนะคะเนี่ยโดยเฉพาะสีอย่างนี้นะคะถ้าปากกาโดนสีอย่างนี้เนี่ยโหเห็นชัดเป๊ะเลยค่ะอ้าวเรามาดูกันสิว่าเรามีวิธีกำจัดพวกคราบหมึกปากกาอย่างไรนะคะเรามาดูกันค่ะที่ว่าเคล็ดลับของป้าเพ็ญเนี่ยนะคะนี่ค่ะยางลบนะคะยางลบยางง่ายมากไหมคะโดยเฉพาะปกติเนี่ยโอ้ใช่ปกติบางทีเขาจะใช้เนี่ยค่ะแอลกอฮอล์ทาแผลนะคะตามที่เห็นบางคนนะเขาใช้กันนะคะอันนี้มันก็จะไปทําลายสีกระเป๋าสวยๆของเรานะคะมันเดี๋ยวมันจะทําให้สีกระเป๋าของเรามันจะไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวก็เสื่อมคุณภาพนะคะเวลาเราจะเอาไปขายว่างั้นเนี่ยมันก็จะได้ราคาดีเพราะว่าเราทําความสะอาดบ้านเรามีเยอะแยะค่ะใหญ่ๆอันนี้ที่นี่มันมีเล็กๆค่ะเล็กๆเวลาเราลบรอยปากกาอันนั้นนะคะก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะทาๆลงไปหนังของเรากระเป๋าหนังของเราแล้วก็ว่าเสื้อหนังของเรามันก็จะได้มันก็จะได้แบบมันวาวสวยๆว่างั้นเถอะมันจะได้ไม่แห้งนะคะดูแล้วมีชีวิตชีวาเนาะมาเริ่มต้นก็ทำครั้งแรกเราก็ลบถ้ามันออกไม่ดีแล้วก็ลบจนออกให้หมดนะคะก็ใช้เวลานิดหน่อยก็ลบออกนะคะอันนี้ก็ใช้แป๊บเดียวเองค่ะแล้วก็เอาผ้าเช็ดออกค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้น้ำมันมะพร้าวทาลงไปถ้าเพื่อนๆและท่านผู้ชมไม่มีน้ำมันมะพร้าวก็ใส่หรือว่าใช้คอนดิชเนอร์ที่ใช้ทาหนังนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีน้ำมันมะพร้าวนะคะเห็นไหมคะใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะนะเดี๋ยวปล่อยให้มันแห้งๆกันนะคะถ้าแห้งแล้วมันก็จะออกมาสีปกตินะคะถ้าไม่ใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะก็ใช้อันนี้นะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่ใช้สำหรับหนังนะคะหนังก็อันนี้เขาเรียกว่าคอนดิชเนอร์นะคะถ้าใช้นี่ค่ะมันจะได้กระเป๋าหนังหรือว่าเสื้อหนังของเรามันจะได้ออกมาสีสวยๆอันนี้เป็นหนังแท้นะคะหนังแท้นี่มันจะลบออกง่ายกว่าหนังปลอมนะคะระหว่างยางลบสีขาวแล้วก็รับเป็นแล้วก็แอลกอฮอล์ทาแผลนะคะก็ใช้เข้าไปเพื่อไม่ให้หนังของเราเสียนะคะอันนี้ใช้ไม่ได้สำหรับหนังแท้นะคะอันนี้เป็นหนังแท้นะจะใช้แอลกอฮอล์ทาแผลไม่ได้ค่ะต้องใช้ยางลบอย่างเดียวค่ะยางลบอย่างเดียวนำมาทำให้ท่านผู้ชมและเพื่อนทางบ้านดูอีกทีนะคะเนี่ยว่ามันเดี๋ยวใส่คอนดิชเนอร์นะคะ
เดี๋ยวจะพามาทำทำความสะอาดน้ำหมึกปากกาจากกระเป๋าเป็นสีๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะนี่รอยปากกานะคะรอยปากกานะคะก็ค่อยๆลบๆออกนะคะก็ปัดๆออกไปน่าก็ได้นะเห็นไหมคะรอยปากกามันก็ออกไปแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะฉีดสเปรย์สำหรับคอนดิชเนอร์นะคะใส่คอนดิชเนอร์นะคะสำหรับหนังนะคะเดี๋ยวก็ฉีดลงไปนะตามมาค่ะรอยเปื้อนจากปากกานะคะหมึกหรือว่าปากกานะคะนี่ค่ะเสื้อสวยๆนี่โดนปากกาเริ่มต้นกันเลยก่อนนะคะลบๆมันออกเกือบออกหมดแล้วค่ะก็ค่อยๆลบออกนะคะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าเราไม่ลบออกแรงๆนะคะเดี๋ยวหนังเรามันจะยุ่ยนะคะก็ค่อยๆทำนะคะ